เริ่มต้นมาเนี่ยคณะกรรมาี่การวิสามันที่ศึกษานะคะตั้งขึ้นมาทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเองก็มีการเรียกร้องให้หลายรัฐมนตรีรบ,บอกว่าแต่ตอนนี้มันมีผลศึกษาเยอะแยะแล้วทำไมถึงไม่ยกเลิกอันนี้ชัดเจนแล้วนะจากอีกหนึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็บอกว่าถ้าคณะกรรมาการวัตถุอันตรายพร้อมที่จะให้มีการยกเลิกเมื่อไหร่คือกําหนดเป็นกฎหมายเลยท่านยืนยันแล้วพร้อมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอะบทบาทของรัฐมนตรีอยู่ตรงไหนไม่เห็นความชัดเจนแต่ว่าท่านบอกว่่าาให้คุณมนญญเี เขาไปทําหน้าที่ในเรื่องนี้อยู่แล้วครับจริงๆคนนี้คุณมณัญญาเองต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นประเด็นข่าวเหมือนกันเธอบอกว่าเดินหน้าเต็มที่ใครจะขวางอย่างไรไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดตราใดก็ตามที่เธอยังรับตําแหน่งตรงนี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้รับรองว่าเดินหน้ายกเลิกเต็มที่แน่นอนเเห็นทราบมาว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่บุกไปถึงกรมวิชาการเกษตรเลยนะเอาไปดูข้อมูลว่าในสต๊อกเนี่ยเหลือเท่าไหร่ท่านนี้แหละค่ะคุณมณัญญาไทยเศรนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ถือว่า ถือเป็นอีกหนึ่งคณะทํางานที่ตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาดูเรื่องของสารเคมีอย่างที่บอกไปก็ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหาสารเคมีทั้ง3ชนิดอย่างต่อเนื่องทีเดียวที่สําคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสุ่มตรวจบริษัทผู้ผลิตนําเข้าแล้วก็จําหน่ายสารเคมีพาราครอดไกโฟเซตในนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะก็ไปพบข้อมูลว่าอย่างนี้ปี2561เนี่ยก็มีการนําเข้าพาราครอดเนี่ย580,000กิโลกรัม ส่วนปีนี้ค่ะปรากฏว่าไม่มีตัวเลขแจ้งนำเข้าแต่มีสต็อกพาราควดยอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0กิโลกรัมโดยรับซื้อมาจากบริษัทในประเทศส่วนไกลโปร,รเซสค่ะมีการนำเข้าในปีนี้เนี่ย500,000กิโลกรัมด้วยกันแล้วณขณะนี้เนี่ยก็เหลือสต็อกอยู่2 7 0 0 0 0กิโลกรัมส่วนอีกบริษัทในเครือเดียวกันค่ะไม่มีสต็อกสารเคมีคงค้างแต่ไปนำเข้าสารเคมีจากบริษัทแรกที่มีการส่งออก โดยดําเนินการส่งออกเหมือนนําเข้าก็คือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองทั้งนี้คุณมนัญญายเองบอกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดกันว่าดําเนินการเนี่ยถูกต้องหรือไม่การลงพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจุดป,ประสงค์หลักๆก,ก็คือ ต้องการที่จะเข้าไปตรวจสอบตัวเลขสต็อกสารเคมีที่แท้จริงเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลเนี่ยเกิดความซ้ำซ้อนกันแล้วก็จะนำเสนอพิจารณาในที่ประชุมก็คือวันจันทร์ที่7ตุลาคมก็คือในส่วนของวันจันทร์หน้านะเพื่อเพื่อที่จะหาแนวทางยุติยกเลิกสารเคมีต่อไปถ้าเกิดว่าวันจันทร์ที่7ตุลาคมคือวันนี้วันที่3ใช่ไหมคะครับวันศุกร์วันที่4 5 6 7อ่า7ตุลาคมวันจันทร์หน้าก็จะมีการเสนอนาเรื่องนี้ ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้สาเหตุที่คุณมเนญยาจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของสต๊อกนะคะสารเคมีดังกล่าวเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าให้มีการยกเลิกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการยุติในทันทีเพราะฉะนั้นไอ้สต๊อกที่เหลือเนี่ยมันต้องตุนเลขตรงกันทนั้งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และที่สําคัญ ต้องไปตรวจสอบด้วยร้านค้าต่างๆแล้วก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ใช้อยู่มีอยู่ที่เหลือเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสั่งยกเลิกปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนมาโวยบอกว่าเอ้ยแล้วของที่อยู่ในสต็อกล่ะจะทํายังไงจะต้องมาเรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่เพราะว่ามันก็เป็นมุมนึงในภาคธุรกิจเองเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบหรือว่าความเสียหายเพราะนั้นมาดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในสต็อกของบริษัทขนาดใหญ่เองตามร้านค้าต่างๆเองหรือว่าที่พี่น้องเกษตรกรเองใช่ค่ะที่บออกกกกไไปปเเมื่่สัครูี้ายลลิแว แล้วพี่น้องกเกษตรกรจะใช้สารอะไรมาทดแทนอ,อันนี้มันเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นคณะกรรมการวิสามันที่บอกว่าที่จะเข้าไปศึกษาเนี่ยนะที่ตั้งโดยสภาขึ้นมาก็จะต้องไปศึกษาอยู่เหมือนกันว่าเอ๊จะใช้สารอะไรทดแทนหรือเขาย้ำว่าไม่อยากที่จะให้ใช้สารเคมีทดแทน เพราะว่าใช้สารเคมีทดแทนกันมาอีกก็นําเข้าอีกแล้วก็กเป็นสา,าสารเคมีชนิดอื่นมาอีกใช่ค่ะก็าาอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือรว่านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรน,น,<ช>นั่นเองใช่หรือแม้แต่หันไปทําเป็นเรื่องอินทรีย์ไปเลยยกเลิกการใช้สารเคมีต่างๆไปเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าปมตอนนี้อยู่ที่ในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายฮะมาทําความรู้จักกับในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายกันหน่อยคณะกรรมการชุดนี้ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่4พุทธศักราช2,562มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่ง17คนด้วยกันเมื่อจะเป็นประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือว่าปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบดีกรมปรศุสัตว์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนสำนักง,งานประมณลเพื่อสันตินะครับรวมทั้งยังมีกรรมการผู้สูงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์หรือว่ากฎหมายด้วยโดยคณะกรรมการชุดน,นี้แหละฮะจะทําหน้าที่กําหนดมาตรการในการควบคุมวัตถุอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์การนําผ่านการนํากลับเข้ามาการส่งกลับออกไป รวมถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การโฆษณาวัตถุอันตรายด้วยนอกจากนี้ยังมีการกําหนดนะครับให้ผู้รับประกันภัยเนี่ยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อที่จะชดเชยแก่คนที่เขานั้นได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบการเองมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายส่วนพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเป็นธรรมจากการโฆษณาวัตถุอันตรายรวมทั้งเป็นการป้องกันสุขภาพ ของประชาชนด้วยก็คือเข้ามาดูแลควบคุมต่างๆเวลาคนจะใช้เองหรือว่าภาคธุรกิจที่จะขายวัตถุอันตรายเองก็ต้องเอาข้อกําหนดจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดนี้แหละ,ะนําไปใชก้ก็จะสามารถนําไปใช้อย่างมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยะนะะคื